เกมโคเซียนเรียงประโยคเดี๋ยวมันเสียวอ่ะมันแบบว่ามันแบบตึกตักอ่ะมันเร็วอ่ะแต่จริงไม่อยากมั่นเลยว่ามันมีอะไรผิดตลอดตอบครับยังครับผมมิกสหภาพครับผมเขารู้สึกที่ได้เป็นหนุ่มไวไฟรู้สึกยังไงบ้างเสียใจนะทำไมไม่มาให้เร็วกว่านี้ไวใสอยู่ยังได้อยู่นะน้ำตาลือแล้วนะเมื่อกี้ยังได้อยู่นะครับผม24แต่ก็ยังใสอยู่จ้าสามสีที่ผมบอกมาเป็นตัวเองสีแดงสีฟ้าสีดำสีแดงนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวของตัวเองที่สุดละรู้สึกว่าเราอ่ะน่าจะเป็นคนที่มี energy มั้งผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นคนมี energy ที่สูงแล้วก็สีฟ้าจริงๆแล้วสีฟ้าสำหรับผมมันคือความอบอุ่นความสดใสแล้วรู้สึกว่าตัวเองก็มีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยสีดำก็จะเป็นฟิลแบบว่าความเข้มๆความขื่นความเท่ของคูอวยปะ บางทีเราอาจจะสีดำก็จะแทนถึงความไม่ดีบ้างบางทีเราก็มีข้อเสียบ้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากซื้อแคสด้วยนะครับผมเล่มที่185นะครับผมถ่ายฝากทุกคนด้วยนะครับฝากซื้อด้วยนะจ๊ะเผื่อเขาจ้างเราอีกเราจะมาเป็น1คำถาม3คำตอบตอบไวๆได้1คำถาม3คำตอบมาคำแรกที่เราคิดถึงเมื่อหิวข้าวแม่พ่อพี่ดูบอกของที่ใช้คู่กันมา3อย่างสลัดเออเมื่อกี้จะพูดแล้วแต่ว่าเป็นโปรดักต์จริงๆมีอะไรที่มันใช้คู่กันใช้คู่กันเนาะรองเท้าถุงเท้าตะเกียบช้อนส้อมโทรศัพท์โอเคโทรศัพท์ทำไมคิดไม่ได้นะเมื่อกี้ครับโจทย์ของคิดว่าคล้ายตัวเองมา3ชนิดแมวหมาวัวครับเหมือนวัวเพราะว่าเราถึกครับผมเราอดทนไงเราแบบแข็งแรงใช่ฮะกินกาแฟออกกำลังกายหลับครับก็นอนไปเลยก็หลับไปเลยเราจะได้ไม่ง่วงไงตอนที่เราอ่านหนังสือใช่ไหมก็นอนไปเลยสิจ๊ะเอาจริงๆป้าตั้งแต่อ่านหนังสือมาไม่เคยนอนเลยตอนสอบก็เลยต้องอ่านเยอะกว่าปกตินิดนึงวันไหนไม่ละเคิลครับผมสามคำที่อยากพูดตอนนี้รักแคสนะจบสวยฮะพี่ทีมงานจะมีเกมมาให้น้องวิทเล่นเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไม่รู้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นเกมอะไรค่ะอ่ะครับอ่านกติกาจ้าได้ครับผมเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับผมชื่อว่าเกมโคเซียนเรียงประโยคนะครับผมกติกาในการเล่นเกมนะครับทางทีมงานจะมีคำศัพท์มาให้จำนวน10คำแล้วมิกเนี่ยจะต้องตอบว่าคำที่เห็นเรียงออกมาเป็นคำว่าอะไรมีเวลาให้คำละ5วินาทีต้องทำให้ได้อย่างน้อย8คำถึงจะไม่โดนลงโทษผมขอตอบครับเอาอย่างอย่างเนี่ยแม่เริ่มโอเคจริงไม่อยากมั่นแล้วว่ามันมีอะไรผิดตลอดเลยพร้อมไหมพร้อมครับคำแรกตอบครับอย่างโอเคป่ะคำแรกสองสามยืนหนึ่งเอ้ยอะไรวะตอนแรกจะตอบหนึ่งไม่ใช่หนึ่งต่อมาคำต่อมาเดี๋ยวมีกี่คำมีสิบออกสิบคำมีสิบคำต้องได้8คำโอเคเอาต่อเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมคำที่สามหนึ่งสองสามตำส้มส้มตำเป็นคนเหนือต่อมาคำที่สี่หนึ่งสองตำพักก่อนไปพักก่อนมันใจเต้นแต่มันเสียใจอ่ะมันเสียวอ่ะมันแบบว่ามันแบบตึกตักอ่ะมันเร็วอ่ะมัน5วิเองแล้วบอกว่าเห็นเขาว่าพักก่อนแต่ไม่เห็นเขาว่าไปเมื่อกี้ดีเลิศโถกระจอกต่อไปคำนี้เหมาะกับมิกเป็นคนขึ้มขึ้นพร้อมนะคำที่หกหนึ่งสองสามแปลกมันขึ้มตรงไหนอ่ะแปลปกต่อมาคำที่เจ็ดหนึ่งสองสามอะไรวะสุดรับสุดยอดรับสุดยอดรออะไรอ่ะอะไรอ่ะมีสามพยางใช่จ้ามีสามพยางจ้าอ๋อสุดยอดโอเคโถกระจอกกระจอกกระจอก
คคำนี้ที่อยากจะมอบให้มิ้นเพราะว่าพี่คิดว่ามิ้นน่าจะได้คำนี้แปลปกอีกแล้วเหรอแปลปกแปลปกหนึ่งสองสามเฮ้ยเอามือแพ้แล้วสิสีย้ำย้ำย้ำแล้วสิย้ำคำต่อไปคำที่เก้านะหนึ่งสองสามหน้าคนน่ารักถ้าเกิดผมชนะทีมงานโดนแกล้งนะเพราะว่าเอาเราโดนทำโทษได้ทีมงานก็ต้องโดนทำโทษได้ใช่ไหมได้อะแต่ว่าตอนนี้ยังไงผมก็ชนะแล้วต่อให้คำนี้ผิดผมก็ได้แปดปะใช่มาคนไม่น่ารักเอ้ยนะค่ะไหนรักนะค่ะรักนะค่ะละไหมคะรักไหมค่ะรักไหมนะค่ะอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะรักไหมคะรักไหมค่ะน่ารักไหมคะอืมแล้วเราไปรักไหมคะได้ไงวะเห็นไหมแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับยังไงผมก็ได้แปะคะแนนผมก็ชนะอยู่ดีนะฮะก็ต้องไปตรวจเนาะชนะเออกดก็ต้องเป็นกดเราชนะเนาะแล้วมิ้นมาแล้วว่ะแล้วไงแล้วยังไงมาแล้วยังไงโอ้ยอ๋อคือให้ฝากผลงานโอเคครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมพิธีกรรมการมาเทียบแล้วก็มูลไลชิคเก้นนะครับพระจันทร์มันไก่ครับผมแล้วก็ขอฝากเพลงแล้วกันเป็นเพลงคนแบบไหนของมิกนะครับแล้วก็เพลงนิทานพันดาวเวอร์ชันครูเทียนครับแล้วก็ฝากรายการด้วยครับผม BMS Earn Mix Space ครับผมเราให้หนุ่มไม้สายใช่ป้าอะไรมีของขวัญให้อะไรเรียกว่าเป็นของขวัญที่ทีมงานยัดเยียดให้เอาดีดีเริ่มเลยเป็นของขวัญไม่เอาได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสร็จแล้วไม่ได้หวังที่ทีมงานให้ขอบคุณครับก็เหมือนเดิมปะไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกาโมหลายจุดอยู่ก็น่ารักเหมือนเดิมตั้งแต่เด็กจะบอกตัวเองว่าตั้งใจเรียนนะแล้วก็ขอให้มั่นใจในตัวเองเยอะๆครับผมเพราะตอนเด็กแบบคนขี้อายไงไม่ค่อยมั่นใจ